เรากำลังจะไปที่โฮมสเตย์ที่อยู่กลางเขื่อนสวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้นะฮะเรากำลังจะไปที่โฮมสเตย์นะครับในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นโฮมสเตย์ที่อยู่กลางเขื่อนเป็นอีกฮิดเด้นหรือเปล่าไม่รู้แต่ยังเห็นคนยังไม่ค่อยไปเยอะเราก็เลยจะไปกันนะฮะซึ่งที่นี่มีชื่อว่าสวีทโฮมสโตรติ้งเฮาส์นะครับซึ่งตอนนี้เวลามาเนี่ยครับเราก็จะขับรถมาจากกาญจนบุรีเนี่ยคือปกติขับจากกรุงเทพมา2ชั่วโมงใช่ไหมถึงกาญและจากเวลคัมของป้ายการเนี่ย ก็ต้องเข้าไปอีก2ชั่วโมงนะครับเพื่อมาตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันอยู่ตรงอำเภอศรีสวัสดิ์นะครับแล้วก็เป็นแม่น้ำแควใหญ่นี่ฮะแพขนานยนต์เรียนผมก็เรียนได้เท่านี้แหละอ๋อนี่ฮะก็เราจะเอารถขึ้นแพนะครับแล้วก็ข้ามไปอีกฝั่งนึงตรงนี้คือเขื่อนศรีนครินทร์นะครับไปนู่นป่ะตอนนี้นะครับแพออกแล้วนะครับจริงๆข้ามนี่ไม่ถึง5นาทีแล้วเนี่ยครับเดียวมากๆก็คือขึ้นมาก่อนจ่ายตังค์ทีหลังนั่งชิลมากเพราะว่าบรรยากาศลมเย็นและนี่คือคุณเจษดาครับผมครับผมถ้าเกิดไม่นั่งเรือครับถ้าเราขับจากตรงแพครับวนไปตรงนู้นนะครับจริง58นาทีอ๋อ58นาทีโอ้ยแป๊บเดียวนี่อย่าให้เจ็บเลยจะไม่เจอกันที่นี่ครับเนี่ยเขาบอกว่ามันมี24ชั่วโมงนะครับโดยปกติออกครึ่งชั่วโมงแล้วเขาเขียนป้ายว่ากลางคืนเนี่ยถ้าเห็นคนบนแพหลับคนขับแพหลับคนขับแพหลับเรียกได้เรียกได้หมายความว่าไงหมายความว่าระหว่างข้ามนี่คือหลับ แล้วก็ชนฝั่งเนี่ยไม่ใช่ไปถึงอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีคนข้ามแล้วแบบเราอยากข้ามมาดีกับตอนดึกๆก็อาจจะถูกได้พี่ครับผมอยากข้ามอะไรเงี้ยก็น่าจะให้ข้ามแค่นั้นเองเออไปฮะโอเคครับเมื่อกี้ถามแล้วนะครับเขาบอกว่าอะไรนะรถกระบะรถยนต์60รถยนต์60ตู้70รถตู้70เหรอ60 600 120 600 120เหรอ105คนไม่คิดมาได้เลยนะฮะอ้าวถึงแล้วโดยปลอดภัยมันมีคิดว่ามีแรงกระแทกไหมน่าจะเขาบอกนี่เขาเร่งเบรกครับเตรียมรับแรงกระแทกหรือเปล่าทุกอย่างอาจจะบีเฮมเฮ้ยซอฟต์กว่าที่คิดนิ่มต่อไปจะพาทุกท่านพบกับ Home Sweet Floating House เขื่อนศรีนครินทร์อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีแห่งนี้นี่เองโอเคครับตอนนี้ถึงแล้วครับเราให้มาต่อตรงไหนนะดาหวันดาหวันดาไม่ใช่อะไรนะดารัตดารัตดารัตนะฮะรีสอร์ทบรรยากาศก็ได้เป็นอย่างนี้นะครับธรรมชาติเดี๋ยวเขาจะมารับตรงนี้นะครับเพราะว่ามันผมไม่แน่ใจว่ามันไปยังไงเหมือนกันเพราะมันดูลึกลับมากเดี๋ยวพี่เลือกห้องกันเองนะคะว่าใครจะอยู่ห้องไหนห้องนี้จะเป็นเตียงใหญ่ห้องนี้เป็นเตียงคู่ค่ะเดี๋ยวขอเปิดหน้าต่างให้ก่อนนี่อันนี้เตียงใหญ่เตียงเดียวนะครับบรรยากาศวิวโอ้โหเฮ้ยทะลุหน้าต่างไปวิวสันโอ้โหโอเคฮะมาถึงแล้วนะครับที่นี่ก็ที่พักนะครับราคานะฮะ890บาทต่อ2คนนะครับตกคนละ445บาทรวมอาหารเช้าแล้วนะฮะก็จะมีเนี่ยฮะห้องที่ผม
นอนนะครับเนี่ยเป็นเตียงใหญ่ส่วนห้องนี้ฮะเป็นเตียงคู่นะครับคือบ้านหลังนึงจะมีประมาณ4ห้องนะครับห้องน้ำจะเป็นห้องน้ำรวมนะครับก็มีห้องนี้1ห้องแล้วก็นี่ครับมีห้องนี้อีก1ห้องนั่นแหละครับก็ที่นี่เนี่ยเป็นไฟฟ้าโซลาร์เซลล์นะครับเขาจริงๆเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ได้เปิดเป็นโฮมสเตย์นะเป็นบ้านเขาอยู่บ้านหลังเนี้ยอยู่อาศัยอยู่เองนี่แหละเวลาผ่านไปก็คือเขาเป็นชาวประมงน้ำจืดเขาก็เปลี่ยนมาเป็นเอามาทำโฮมสเตย์เพราะว่ามันต้องเพิ่มรายได้เนาะแล้วก็ไฟฟ้านะครับจะเริ่มมาตอน6โมงเย็นแต่พัดลมจะติดตอน2ทุ่มเพราะนั้นใครจะใช้ไฟก็ต้องเตรียมมาก่อนนะและนี่ก็คือมุมนี้คือมุมที่ดีที่สุดวิวสันครับโอ้นี่นั่งชิลนอนพักผ่อนตัดขาดโลกภายนอกครับและนี่ก็คือแพนะครับเขามีตกปลาหน้าดินฟรีพายคายักฟรีนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเป็นวิถีชีวิตนี้มาตั้งแต่เมื่อก่อนนะครับแต่เพิ่งมาปรับเป็นโฮมสเตย์ทีหลังแค่นั้นเองนะโอเคฮะไปอีกหนึ่งกิจกรรมที่คุณสามารถทำได้นั่นก็คือการพายเรือคายักออกไปไหนไปไหนก็ไปนะฮะโอ้สวยมากอ่ะเขาบอกว่านะครับการจะออกไปพายวันนี้ได้ต้องใส่ชูชีพนะเพราะว่าจริงๆผมมองว่าพวกน้ำเขื่อนน้ำอะไรพวกนี้มันอันตรายเพราะมันไม่เหมือนน้ำทะเลคือน้ำทะเลถ้าไม่มีคลื่นอย่างเงี้ยตัวส่วนใหญ่คนถ้าเป็นอ่ะมันจะลอยง่ายเพราะมันมีเกลือแต่ว่าถ้าเป็นน้ำจืดเนี่ยจมปุ๊บไปปั๊บจมปั๊บไปปุ๊บฮะไม่กลับมาเลยทีเดียวเชียวนั่นแหละครับตอนนี้นะครับทุกคนมาแล้วนะครับเมฆดำคืนทื่นทื่นโอ้อะไรกันครับนี่ตอนแรกแดดยังเปรี้ยงๆอยู่เลยฮะเราแค่มาถึงแป๊บเดียวเองเท่านั้นก็สามารถทำลายสถิติได้นะครับโอ้โหมันสุดยอดจริงๆแป๊บเดียวไม่เป็นไรครับที่นี่มันมีกิจกรรมแบบนั่งอะไรนั่งแพเปียกนะครับไปดูโบสถ์สแตนเลสใช่ไหมฮะอะไรพวกนี้ซึ่งนี่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปเรากะจะมาเนี่ยพักผ่อนชิลๆแล้วก็เก็บกินบรรยากาศนะครับคือเราแค่ต้องการนั่งมองวิวสวยๆตากอากาศนะครับแล้วก็นั่งดื่มเครื่องดื่มที่เราชอบแค่นั้นเองนะฮะเดี๋ยวไปนั่งกันนี่แหละครับตอนนี้บรรยากาศกำลังดีลมพัดเขาบอกว่าเมื่อเราทุกข์ใจให้ลองเอาเท้าจุ่มน้ำนะครับชีวิตเราจะต้องการอะไรมากไปกว่านั่งจุ่มน้ำและอย่าบอกนะใช่ครับเครื่องดื่มเย็นๆอร่อยๆวันนี้ครับนี่เบอร์ดี้แบล็กซีโร่นะครับอันนี้ก็เป็นกาแฟกระป๋องนะสำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟนะครับเพราะว่าอันนี้ข้อเด็ดของเขาคือเป็นอาราบิก้าแท้ 100% นะครับเวลากินเนี่ยก็จะรู้สึกหอมอโรมาที่ผมซัดไปแล้วกระป๋องนึงตอนนั่งรถมานี่คือความดีงามก็คือคนผมเป็นคนไม่ชอบกินหวานแต่เนี่ยคือเป็นอาริก้า 100% ที่แบล็กซีโร่หมายความว่าไม่มีน้ำตาลนะครับไม่หวานเลยนั่นแหละครับนี่คือสุดยอดของการดื่มกาแฟกระป๋องนะครับที่เรารู้สึกว่าชื่นชอบแล้วก็อยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้นะครับถ้านึกถึงแบล็กคอฟฟี่ต้องนี่ครับเบอร์ดี้แบล็กซีโร่รสชาติกาแฟชัดหอมจัดเต็มครับคุณผู้ชมอันนี้ไปหาซื้อได้ตาม 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าทั่วไปนะครับก็มีขายของ15บาทเองก็เดี๋ยวตอนนี้ครับเรานั่งชิวๆก่อนแล้วเดี๋ยวดูว่ามีเบ็ดว่างมั้ยถ้าเบ็ดว่างเราจะได้ตกปลาหน้าดินนะเมื่อกี้เราพายคายักไปแล้ววนรอบหนึ่งตอนนี้ฝนเหมือนจะตกแต่ว่าเดี๋ยวดูอยู่ว่ามันจะตกหรือไม่ตกอ๋อส่วนอาหารเย็นนะทุกคนเวลาจะมาที่เนี่ยอาหารเย็นต้องสั่งไว้ล่วงหน้านะครับเพราะว่าเขาจะต้องไปซื้อมาจากบนฝั่งมาให้เราเพราะนั้นเราควรจะสั่งเอาไว้ก่อนว่าจะเอาอะไรบ้างส่วนใหญ่จะเป็นพวกอาหารแบบส้มตำปลาเผาอะไรเงี้ยที่เราแบบอยากกินนะก็คือสั่งเอาไว้ก่อนได้ส่วนมื้อเช้ามีอยู่แล้วนะครับเป็นข้าวต้มตอนเช้าเนี่ยถ้าใครชอบทำบุญนะก็จะมีให้ใส่บาตรด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาเจอตอนเช้าอีกรอบหนึ่งตอนใส่บาตรแต่วันนี้ผมขอนั่งชิวก่อนแล้วกัน
แล้วก็มื้อเย็นครับนี่ฮะสั่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับมีปลาเผานะครับมียำมะม่วงแล้วก็อันนี้อะไรนะต้มยำปลานี่แหละปลาไหนปลาในกระชังเขาเนี่ยก็คือเราสามารถสั่งไว้ก่อนมานะครับแต่เขาจะได้เตรียมแบบวัตถุดิบไว้ก่อนแล้วเขาจะทำข้าวเย็นให้เรากินที่นี่จริงๆเนี่ยถ้าพักเต็มที่เลยเนี่ยบ้านหลังนึงเนี่ยอยู่ได้ประมาณ10คนเต็มที่เขาให้อยู่นะแล้วก็มีแค่2หลังแต่ว่าถ้าเหมาหมดก็น่าจะ20คนนะไม่รู้ผมไม่รู้ราคาเหมานะแต่ว่าถ้าราคาต่อคนเนี่ยประมาณตกประมาณ445บาทเท่านั้นครับคุณผู้ชมนะฮะปลาล่วงไปไหนวะ เฮ้ยเค็มข้นอร่อยนะเนี่ยเขาทำแซ่บเฮ้ยต้มยำอร่อยอ่ะเขาบอกของเขาเตรียมมาคือของใช้ส่วนตัวผ้าเช็ดตัวนะครับเพราะไม่มีให้แล้วก็จะมีอะไรนะยากันยุงเพราะว่ากลางคืนเนี่ยแถวตามแหล่งน้ำพวกนี้ก็น่าจะมียุงนะว่าได้มียุงบินมาไม่รู้ว่าเยอะหรือน้อยแต่ว่าข้างในมีมุ้งแล้วก็กลางคืนเนี่ยหลังสี่ทุ่มเนี่ยต้องงดใช้เสียงเพราะว่ามันจะมืดนะเขาก็จะนอนกันช่วงนี้ก็คนไม่เยอะมากนะครับเราได้บรรยากาศที่สงบอยู่ห่างไกลผู้คนนิดนึงแล้วก็เป็นวิวแบบสวยงามมากนะเรากินข้าวกันดีกว่าโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับก็ดึกแล้วนะฮะประมาณโอ้สองทุ่มเนี่ยพัดลมก็จะติดนะฮะมีพัดลมเดี๋ยวไม่เห็นโอเคใครอยากจะเปิดหน้าต่างนอนก็ได้นะฮะอยากจะเปิดหน้าต่างนอนก็ได้หรือจะปิดประตูเพราะว่าไม่ชอบแบบให้มันมียุงหรือแมลงเข้ามาก็ได้แล้วเขาก็มีมุ้งให้นะเพราะนั้นเราสามารถจะนอนปิดประตูก็ได้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะตื่นมาใส่บาตรนะครับเขาเรียกว่าริมรถบรรยากาศยามเช้ากันคืนนี้ก็อ่านหนังสือแล้วเข้านอนดีกว่าแต่ไฟผมจะบอกว่ามันไม่ค่อยสว่างนะถ้าอ่านหนังสืออาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ผมใช้ iPad แต่ไม่รู้สายตาเสียเปล่าแต่ก็ตามนั้นฮะไป Good night อรุณสวัสดิ์ครับโอ้มันสว่างเร็วมากเลยครับว่านี่เพิ่ง 6:30 เองโอ้อ่ะดูพร้อมกันวิวสันโอ้แสงสวยงามเลยโอ้บรรยากาศยามเช้าดีมากครับเดี๋ยวเรารอหลวงพ่อมานะครับหลวงพ่อจะมาทางเรือให้ใส่บาตรถึงที่นะครับตอนนี้เราก็ที่นี่เขาก็เตรียมของชุดใส่บาตรให้เรานะครับสวยงามตายแล้ว ตายแล้วตกใจพระท่านมาแล้วอ๋อหลวงพี่มาแล้วนี่ครับข้าวเช้าเป็นข้าวต้มไก่นะครับรสชาติเข้มข้นนะคือสีมันดูเหมือนของเด็กเพราะว่าผมไม่ปรุงเลยอันนั้นคือสไตล์ผมก็ประมาณ 7:30 เนี่ยก็สามารถสั่งข้าวเช้ามากินได้เลยตอนเช้าบรรยากาศดีมากนะเพราะว่าแบบเรามองไปทางไหนก็แบบเป็นน้ำเป็นต้นไม้เป็นวิวภูเขาสวยๆแล้วก็ลมเย็นอย่างดีนั่นแหละฮะและนี่คือการมาพักผ่อนอย่างรวดเร็วนะครับนั่นแหละครับเดี๋ยวเราต้องนั่งเรือเอ้ยนั่งแพเขานะฮะกลับไปตรงที่จอดรถถึงจะขับได้งั้นเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเราไปพร้อมกันครับThank you.
เรากลับขึ้นมาอยู่บนเรือคานาพะจุอยู่บนแพขนานดนเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ใครที่อยากมาพักผ่อนแบบนี้นะครับที่นี่มีชื่อว่าโฮมสเตย์นะครับสวีทโฮมโฟลติ้งเฮาส์บรรยากาศดีมากนะครับจริงๆถูกมากนะครับ890 บาทนอนพักได้2คนรวมอาหารเช้าอาหารเย็นก็สั่งไว้ตามที่ต้องการนะครับมีกิจกรรมเนี่ยตกปลาหน้าดินนั่งเรือนู่นนั่นนี่แต่เราหลักๆเราเน้นมันชิลเลยเพราะว่าช่วงนี้เราขี้เกียจไปไหนเยอะนะครับเราก็เลยเน้นชิลอยู่กับที่นะฮะก็มาเที่ยวกันใครที่อยากมาการนะครับอยากมีความรู้สึกแบบว่าติดเกาะแต่ว่าติดอยู่กลางเขื่อนเนี่ยก็มาตรงนี้นะครับส่วนใครขับรถไปเที่ยวนะครับอยากให้รู้สึกกระปี้กระเป๋านะครับสดชื่นนะครับก็ดื่มนะครับดื่มกาแฟเบอร์ดี้แบ็กซีโร่นะครับซีโร่น้ำตาลนะครับซีโร่ความหวานนะครับไม่มีความหวานเลยนะก็เหมาะคนที่รู้สึกว่าไม่อยากดื่มอะไรหวานๆแต่อยากได้รสชาติกาแฟอร่อยๆหาซื้อง่ายนะครับตาม 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปมีหมดนะครับตอนนี้นึกถึงแบ็กคอฟฟี่ต้องเบอร์ดี้แบ็กซีโร่รสชาติกาแฟชัดหอมจัดเต็มจากคุณผู้ชมครับผมนะครับไปหาซื้อหากินกันได้นะฮะโอเควันนี้เรากลับบ้านแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสไครต์เราด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ